ในยามข้าวยากมาแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองการทำคุณให้คนจรจัดประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะห้ามเจ้าใส่บาตรเป็นอันขาดข้าพเจ้าคือไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทำตามคำสั่งข้าถ้าเจ้าขัดขืนเจ้าจะได้รับโทษอย่างหนักไปกลับไปทำงานท่านสมณะนั่นใครนะข้าพเจ้าเองกัจจายนะกัจจายนะหรอกเหรออ้าวนั่งสิท่านหลับหรือยังกำลังเคลิ้มๆอยู่อุบาสกมีเรื่องอะไรถึงได้มาหาอาตมาในยามดึกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะมาบอกกับท่านเรื่องอะไรล่ะบอกมาเถอะอุบาสกท่านจำได้ไหมตอนที่ข้าพเจ้าใส่บาตรท่านเช้านี้มีคนมาตามข้าพเจ้าไปพบกับมันติยพราหมณ์จำได้ท่านคงถูกมันติยพราหมณ์ว่าเอาละสิถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าถูกมันติยพราหมณ์ดุว่าและห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าใส่บาตรแก่ท่านอีกถ้าไม่ฟังจะถูกลงโทษอย่างหนักข้าพเจ้าไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าข้าพเจ้าไม่ใส่บาตรท่านก็จะต้องอดแน่ๆข้าพเจ้าสงสารท่านเหลือเกินอุบาสกเอ้ยเพียงแค่นี้อาตมาก็รู้ดีแล้วว่ามันติยะเป็นคนใจบาปหยาบช้าจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วจะทำยังไงข้าพเจ้าคิดอะไรไม่ออกเลยสมองตื้อไปหมดอย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขต่อไปมีช่องทางจริงๆนั่นเหรอท่านสมณะช่องทางนั้นมีแน่นอนท่านอย่าได้กังวลไปเลยท่านสมณะจะทำยังไงช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยเถอะเท่าที่อาตมาได้ฟังจากคำบอกเล่าของท่านรู้สึกว่ามันติยพราหมณ์เป็นคนตระหนี่จัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนโลภจัดถ้าเป็นลาภผลที่จะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตามอาตมาคิดว่าถ้าเขาจะได้ลาภผลจากคนอื่นที่เขาแสนเกลียดเขาก็คงยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดท่านถูกแล้วเขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายพระทหารแก่อาตมาเพื่ออาตมาหนีไปซะจากที่นี่แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินจากอาตมาเขาจะต้องยินดีต้อนรับอาตมาอย่างนั้นเลยอุบาสกเอ๋ยอาตมาจำเป็นจะต้องใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งซะแล้วหนามยอกหนามบ่งถูกแล้วอาตมาจะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอะไรอ่ะท่านสมณะท่านเต็มใจหรือเปล่าล่ะอุบาสกด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าการช่วยเหลือของท่านเป็นการเสี่ยงอยู่มากทีเดียวเสี่ยงอย่างนั้นเหรอดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษถูกลงโทษอย่างนั้นเหรอท่านสมณะถูกแล้วเพราะนี่เป็นการเสี่ยงถ้าพลาดพลั้งท่านต้องถูกลงโทษคิดดูให้ดีเรื่องนี้ท่านจะเปลี่ยนใจไม่ร่วมมือกับอาตมาก็ได้นะกัจจายนะถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนใจท่านจะทำงานตามแผนนี้ต่อไปไหมอาตมาจะทำต่อไปตามลำพังนั่นเหรอท่านสมณะใช่ตามลำพังอาตมาเป็นอันว่าท่านเปลี่ยนใจไม่ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนใจคิดดูให้ดีนะกัจจายนะท่านสมณะข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยการช่วยเหลือของท่านไม่อย่างนั้นแล้วป่านนี้ข้าพเจ้าคงตายไปแล้วข้าพเจ้ายังเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่มีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยได้กรุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีจะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกท่านสมณะมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยบอกมาเถอะข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านพอจะบอกได้ไหมว่าอาตมาช่วยอะไรท่านประการแรกท่านสมณะ
ช่วยข้าพเจ้ากับลูกชายให้พ้นจากการอดตายเป็นประการแรกใช่หรือไม่ใช่แล้วประการที่สองล่ะอาตมาช่วยอะไรท่านข้าพเจ้านึกไม่ออกเห็นจะต้องขอความกรุณาจากท่านช่วยบอกอะไรคือประการที่สองที่ท่านช่วยประการที่สองอาตมาช่วยท่านได้เกวียนหนึ่งเล่มวัวหนึ่งคู่เสบียงอาหารอีกมากมายแต่ก็ถูกมันติยะพราหมณ์ยึดเอาไปแล้วข้าพเจ้านึกออกแล้วท่านสมณะท่านเชื่อหรือไม่ว่าอาตมามีอำนาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ข้าพเจ้าเชื่อถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาจะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มันติยะด้วยข้าพเจ้าเชื่อถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออาตมาออกบิณฑบาตขอให้ท่านใส่บาตรแก่อาตมาอีกตามเคยเมื่อมันติยะพราหมณ์เรียกท่านไปสอบถามก็ขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขาท่านพอจะทำได้หรือไม่ได้ท่านสมณะข้าพเจ้าจะทำตามที่ท่านแนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทำมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมท่านสมณะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอลาอาจารย์นะเช้านี้ท่านเตรียมจะใส่บาตรอีกแล้วหรือเนี่ยถูกแล้วข้าพเจ้าเตรียมใส่บาตรเมื่อวานนี้ท่านถูกนายเรียกไปว่าแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเป็นความพอใจของข้าพเจ้าช่วยไม่ได้ข้าพเจ้าสงสารท่านเสียแล้วสิกัจจายนะสงสารเหรอสงสารทำไมล่ะเมื่อวานท่านถูกนายดุว่ามาทีแล้ววันนี้จะไม่ถูกดุว่าอย่างเดียวท่านจะต้องถูกลงโทษหนักอีกด้วยฐานฝ่าฝืนคำสั่งช่างเถอะข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านเลยรู้ทั้งรู้เสี่ยงกับการถูกลงโทษมีอะไรที่ท่านต้องเสี่ยงบอกได้ไหมอยากรู้ก็ดูเอาต้องดูแน่ว่าแต่ว่าวันนี้ท่านสมณะจะมาหรือเปล่าท่านสมณะมาแน่ท่านพูดเหมือนกับจะรู้อย่างนั้นแหละรู้สิรู้ว่ายังไงท่านก็ต้องมานั่นไงมาโน่นแล้วนิมนต์ก่อนท่านสมณะเสี่ยงจริงๆข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอตัวไม่ใส่บาตรด้วยล่ะไม่อยากเสี่ยงเหมือนท่านกัจจายนะดูเหมือนมือท่านสั่นถูกแล้วท่านสมณะมือข้าพเจ้าออกจะสั่นไปหน่อยคงเกิดจากความกลัวข้าพเจ้าไม่กลัวใจท่านไม่กลัวแต่สัญชาตญาณความกลัวยังมีอยู่กัจจายนะนายท่านเรียกให้รีบไปหาเดี๋ยวนี้พรามมันติยะเห็นข้าพเจ้าใส่บาตรท่านแล้วคงเรียกไปดุหรือไม่ก็ลงโทษพยายามทำใจให้ดีทำตามคำแนะนำของอาตมาที่บอกเมื่อคืนนี้อย่าลืมซะละข้าพเจ้าไม่ลืมหรอกข้าพเจ้าไปก่อนละท่านสมณะโชคดีนะอุบาสกกัจจายนะแล้วอะไอ้ทาสชาติชั่วดูนายท่านจะโกรธข้าพเจ้าใช่โกรธมากซะด้วยเจ้าไม่ได้ทาสชาติชั่วนายท่านโกรธข้าพเจ้าเรื่องอะไรยังจะมีหน้ามาถามก็จะทำอะไรเมื่อกี้ฮะข้าพเจ้าใส่บาตรนั่นแหละเจ้าไม่ได้ทาสชาติชั่วข้าสั่งแล้วใช่ไหมไม่ให้ใส่บาตรสมณะล้นองค์นั้นทำไมเจ้าจึงมึงอาจฝ่าฝืนคำสั่งของข้าต้องการลองดีกับข้าใช่ไหมข้าพเจ้าไม่กล้าบังอาจคิดอย่างนั้นไม่คิดแล้วทำไมเจ้าทำข้าจะต้องลงโทษเจ้าอย่างนั้นให้สาสมกับความผิดข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับโทษฮะเจ้าว่าอะไรนะยินดีที่จะรับโทษจากข้างั้นน่ะถูกแล้วนายท่านข้าพเจ้ายินดีที่จะรับโทษทันทุกอย่างที่นายท่านให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายพัตตาหารแก่สมณะผู้วิเศษนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เจ้าเรียกสมณะวิเศษใช่แล้วนายท่านข้าพเจ้าเรียกอย่างนั้นเพราะอะไรเจ้าจึงเรียกอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมีฤทธานุภาพยังไง
ท่านสามารถจะดลบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้โกหกใครจะสามารถบันดาลได้ข้าพเจ้าไม่ได้โกหกใครอื่นบันดาลไม่ได้แต่ท่านสมณะผู้นี้สามารถบันดาลได้ข้าพเจ้าประสบกับความทุกข์แทบตายแต่ก็รอดชีวิตมาได้เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและเสบียงอาหารสำหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ท่านก็เจนะที่เจ้าพูดมานั้นจริงอ่ะภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์จริงอ่ะมีจริงๆนายท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆเกวียนและวัวข้าเห็นแต่จะได้มาอย่างที่พูดหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้ข้าพเจ้าได้มาอย่างที่พูดจริงๆสมบัติอันมีค่ามากมายเช่นนั้นฐานะอย่างข้าพเจ้าจะมีปัญญาหาเองได้ที่ไหนข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปอีกข้าพเจ้าอาจได้รับทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยฮะข้าได้ด้วยนายท่านจะต้องได้แน่นอนน่าสนน่าสนใจมากหลักฐานพยานที่กัจเจนาเล่าให้ฟังนับว่ามีเหตุผลสมควรเชื่อถือได้และอีกประการหนึ่งก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่ามีนักทศบางองค์ที่ปฏิบัติทางจิตจนสามารถมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถบันดาลสิ่งต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เคยประสบด้วยตัวเองและยังไม่เชื่อใจสนิทก็ตามอย่างน้อยก็ควรจะลองดูเพราะไม่เสียหายอะไรถ้าภิกษุรูปนั้นมีฤทธานุภาพจริงก็ได้ทรัพย์สมบัติร่ำรวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีฤทธิ์ก็ไม่เสียหายอะไรไล่ไปใต้พื้นหมู่บ้านก็สิ้นเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงนะท่านข้าพเจ้าไม่โกหกหรอกเอาละเอาละกัจเจนะข้าจะลองเชื่อเจ้าดูสักครั้งพรุ่งนี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตอีกเจ้านิมนต์มาพบข้าด้วยนะนิมนต์ท่านสมณะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างกัจจายนะตอนแรกข้าพเจ้าถูกเล่นงานจะเอาเป็นเอาตายข้าพเจ้าทำตามที่ท่านแนะนำตอนหลังมัตติยพราหมณ์อ่อนไปมากแล้วเชื่อตามที่แนะนำหรือเปล่ามันติยพรามยังมีท่าทางลังเลอยู่ไม่เชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้และเช้านี้ข้าพเจ้านิมนต์ท่านไปพบบางทีท่านอาจทำให้เขาเชื่อก็ได้เชิญท่านไปพบมันติยพรามซะเดี๋ยวนี้เลยอาตมาจะไปเดี๋ยวนี้เชิญท่านสมณะนะทราบว่าท่านมันติยพราหมณ์ต้องการพบอาตมาถูกแล้วข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่จะถามเชิญท่านถามมาได้เลยท่านฉันพระทหารซะก่อนเถอะฉันเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงจะถามดีเหมือนกันอาตมาจะได้ฉันอาตมาฉันเรียบร้อยแล้วท่านมันติยพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะถามท่านสมณะซะเลยเชิญท่านถามเถอะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิ์เดชอย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิ์เดชอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิ์เดชเป็นสิ่งมีจริงอยู่หรือเปล่าดูก่อนอุบาสกพระบรมศาสดาของเราตรัสแบ่งประเภทคำถามไว้3ประการด้วยกันคือประเภทที่1ควรตอบทันทีประเภทที่2ควรย้อนถามแล้วจึงตอบประเภทที่3ไม่ควรตอบเลยแล้วคำถามของข้าพเจ้าอยู่ในประเภทไหนท่านสมณะคำถามของท่านจัดอยู่ในประเภทที่2ควรย้อนถามแล้วจึงตอบถูกแล้วอาตมาจะขอย้อนถามท่านก่อนเชิญเลยท่านสมณะตัวท่านมีตำแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีข้าทาสบริวารมาก
อาตมาอยากทราบว่าท่านมีข้าทาสบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนประมาณ100คนท่านสมณะในจำนวนข้าทาสบริวาร100คนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้สิท่านสมณะอย่าว่าแต่จะให้ทีละคนเลยแม้จะใช้พร้อมกันทั้งหมด100คนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้าพเจ้าดีมากอุบาสกที่ท่านสมณะถามมีแค่นั้นน่ะยังมีอยู่อีกงั้นก็ถามมาเลยอาตมาขอถามว่าถ้าอุบาสกชื่อกัจจายนะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะใช้ให้ท่านทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาหรือไม่ไม่อย่างเด็ดขาดทำไมล่ะอุบาสกทำไมท่านจึงไม่ทำตามคำสั่งของกัจจายนะเขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านสมณะเขาเป็นทาสของข้าพเจ้าถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรล่ะเป็นเหตุทำความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจายนะทำไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็พอมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิเดชมากอาจจะบังคับบัญชาคนเป็นจำนวนร้อยไว้ในอำนาจได้คนบางคนมีฤทธิเดชน้อยท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ว่าอะไรล่ะอุบาสกข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงฤทธิเดชแบบนั้นแล้วฤทธิเดชแบบไหนล่ะที่ท่านหมายถึงข้าพเจ้าหมายถึงฤทธิเดชปาฏิหาริย์สามารถบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นไปตามปรารถนาได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกเชิญได้เลยสมณะตามีหน้าที่ในการดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นใช่หรือไม่ใช่สมมุติว่าเราใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูดูรูปจะได้ไหมบ้าเหรอที่ถามอะไรแบบนี้ท่านไม่น่าจะถามแบบนี้เลยท่านสมณะทำไมล่ะมันติยพรามตาก็ต้องดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงเอาหูไปดูรูปมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิ์เดชไปคนละทางนายบ้านอย่างท่านมีฤทธิ์เดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิ์เดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่าฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมีจริงนะสิข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปลงใจเชื่อสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริงอาตมาขอยืนยันว่าฤทธิเดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงท่านสมณะยืนยันแล้วใช่อาตมายืนยันท่านสมณะยืนยันอย่างนี้ข้าพเจ้าสบายใจและขอถามท่านอีกสักนิดเถิดท่านสมณะเชิญท่านมันติยพราหมณ์ถามมาได้เลยข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านทราบมาจากใครว่าอาตมามีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าทราบมาจากกัจจายนะเขาเล่าให้ท่านฟังไว้ยังไงบ้างเขาเล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บันดาลให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มและเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าท่านว่าเป็นโชคอันประเสริฐของท่านอย่างนั้นเหรออุบาสกมันติยะถูกแล้วท่านสมณะเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าขออนุญาตขออนุญาตอะไรอุบาสกข้าพเจ้าอย่าเข้าไปใกล้ท่านกว่านี้อีกสักนิดทำไมจะต้องเข้าใกล้อาตมาด้วยล่ะมันเป็นความสุขใจของข้าพเจ้านะท่านสมณะ
ถ้าเช่นนั้นเชิญท่านกระเถิบเข้ามาได้เลยดูท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเหลือเกินอุบาสกมันเตียแน่ละสิข้าพเจ้ามีความหวังแล้วนี่ท่านมีความหวังอะไรความหวังในตัวท่านไงท่านหวังอะไรในตัวอาตมาท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชได้พบท่านวันนี้นับเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าโชคอันประเสริฐยังไงข้าพเจ้าจะได้พึ่งท่านข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยท่านจะเป็นศิษย์อาตมาแหละถูกแล้วโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านสมณะอาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไรท่านสมณะอาตมาสงสารผู้ที่มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์อย่างข้าพเจ้าเนี่ยควรได้รับสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือความทุกข์ล่ะข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสท่านสมณะท่านเหรอมีความทุกข์ข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสจริงๆท่านสมณะข้าพเจ้าจึงสมควรได้รับความสงสารจากท่านอย่างเต็มที่อาตมาไม่เชื่อหรอกว่าท่านมีทุกข์ทำไมท่านไม่เชื่อข้าพเจ้ามีความทุกข์จริงๆนะท่านจะมีทุกข์ได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นถึงนายบ้านมีทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารมากมายท่านสมณะข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตกท่านเป็นทุกข์เพราะความวิตกถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าวิตกกังวลนานาประการเป็นกังวลใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะสูญเสียไปโดยภัยพิบัติต่างๆต้องเอาใจใส่ตรวจตราดูแลควบคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการข้าพเจ้าต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทำการงานทั้งภายในบ้านและก็นอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงกลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆในตอนเช้ายังตามมารบกวนจิตใจทำให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานต่อจนกระทั่งเย็นปัญหาก็ยังไม่หมดปัญหาอะไรของอุบาสกปัญหายุ่งยากที่พบในตอนบ่ายนั่นไงท่านสมณะปัญหาในตอนบ่ายนั่นแหละตามมารบกวนจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทำงานในบ้านจนดึกดื่นจึงเข้านอนท่านรู้ไหมข้าพเจ้านอนยังไงท่านนอนไม่หลับใช่ล่ะข้าพเจ้านอนไม่ค่อยหลับสนิทเพราะความเป็นห่วงกังวลนี่แหละนับว่าท่านมีความทุกข์มากทีเดียวใช่ใช่จริงๆท่านสมณะท่านก็ทราบแล้วข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าซะอีกยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังมีโรคประจำอีกด้วยท่านเป็นโรคอะไรโรคปวดท้องและก็โรคปวดศีรษะรักษาหรือเปล่ารักษายังไงก็ไม่หายนี่แหละขอให้ท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าด้วยเท่าที่ได้ฟังมันติยธรรมบรรยายมานี้มองเห็นได้ชัดแล้วว่าเขามีความทุกข์จริงการที่จะเทศนาสั่งสอนให้คนที่มีทุกข์อยู่แล้วกลุ้มใจย่อมมีทางสำเร็จได้ง่ายมันติยพรามเริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นจึงยังหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์ดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมาอาตมารู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าสงสารเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆแต่ว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากน่าสงสารยิ่งกว่าท่านใครที่น่าสงสารกว่าข้าพเจ้าทาสกรรมกรของท่านไงล่ะท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากมายขนาดไหนก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตายส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านไม่ให้เขากินเขาก็มีหวังอดตาย
เพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เช้าจดเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีทุกข์อีกอย่างนึงซึ่งบรรดาพวกทาสกรรมกรของพระเจ้าไม่มีทุกข์ของท่านนั้นอะไรล่ะอุบาสกข้าพเจ้าดูเหมือนว่ามีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายท่านน่ะเหรอมีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายถูกแล้วท่านสมณะใครล่ะที่คอยจ้องจะทำร้ายท่านในบรรดาทาสกรรมกรของข้าพเจ้านี่แหละทั้งหมดเหรอในจำนวน100คนข้าพเจ้าวางใจได้จริงๆเพียง10กว่าคนเท่านั้นนอกนั้นวางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความโกรธแค้นชิงชังข้าพเจ้าอยู่ในใจจ้องคอยโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานักโจรเหล่านี้กำลังกำลังทำไมอุบาสกมันกำลังวางแผนจะเข้าปล้นบ้านข้าพเจ้าแล้วท่านป้องกันยังไงข้าพเจ้ายังไม่ได้ป้องกันอะไรทั้งนั้นเพราะขณะนี้ข้าพเจ้ามีแต่ความทุกข์ใจกับข่าวที่ได้รู้มานี้ท่านสมณะนี่ความทุกข์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองเมื่อได้รู้ความจริงจากอุบาสกข้อนี้แล้วอาตมาก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอาตมาอย่างแท้จริงจริงเหรอท่านสมณะจริงสิอาตมาจะช่วยเหลือท่านโดยใช้ฤทธิ์เดชของอาตมาเองขอพระคุณท่านสมณะขอพระคุณจริงๆเจ้าพวกนี้ออกไปให้หมดข้าจะอยู่กับท่านสมณะตามลำพังท่านสมณะเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของท่านใช่ไหมถูกแล้วอาตมาจะช่วยท่านต้องการอะไรก็บอกอาตมามาเถอะท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์80โกฎแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวก่อนอุบาสกอาตมานั่งสมาธิสักครู่ก่อนต้องนั่งสมาธิทำไมอีกเพื่อจะดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านต้องดูอีกเหรอต้องดูเอาล่ะ